ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องแข่งกันครับพิกแอกขนกากเอ้ยโอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมก็คือพวกเราทั้ง4คนเนี่ยไม่ได้จะมาต่อสู้กับพวกผูดผีวิญญาณปีศาจหรือฆาตกรโรคจิตนะฮะในวันนี้พวกเราทั้ง4คนจะมาแข่งกันสร้างพิกแอกนั่นเองนะครับผมหรือว่าแข่งกันครับนั่นแหละว่าพิกแอกของแต่ละคนเนี่ยของใครจะเจ๋งกว่ากันนะฮะนั่นแหละก็เป็นพิกแอกธรรมดาหรือเป็นพิกแอกที่ไม่ธรรมดาก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับที่ผมเตรียมเอาไว้ก็จะมีแตงโมนะฮะแตงโมนะฮะโอเคแล้วก็แท่งไม้2แท่งใช่ไหมนี่เธอกินแตงโมหรือเปล่าฮะอ้อไม่เป็นไรพอดีว่าฉันน่ะไม่ชอบกินแตงโมอ่ะแล้วก็แตงโมมีเอาไว้กินนะไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นโอเคป่ะแต่ฉันจะเอาไปทำอย่างอื่นนะมีปัญหาอะไรไหมฉันจะเอาไปทำพิกแอกนี่แหละนี่เมลอนพิกแอก can be eaten legendary ซะด้วยน่าจะเป็นของดีแน่ๆเลยสำหรับพิกแอกนี้นะฮะนี่นะฮะพิกแอกแตงโมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเท็กเจอร์กันใกล้ๆเลยนี่เท็กเจอร์มันก็มีลักษณะเหมือนไอติมหรือเปล่าไม่รู้ไม่เหมือนหรอกมั้งเหมือนพิกแอกแตงโมนะฮะเอ้ยไม่เหมือนสิมันก็ใช่เลยนี่ว่ะอ่ะฮ่าฝนตกอีกแล้วล่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าไอเจ้าพิกแอกแตงโมนะฮะอันนี้เนี่ยมันสามารถขุดอะไรได้บ้างนะฮะจะทักนะฮะไปถึงไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะหาถ้ำกันก่อนเลยไม่ต้องใหญ่ก็ได้เอาประมาณไม่ต้องแล้วเจอแล้วนี่เดี๋ยวผมจะลองขุดบล็อกหินให้ดูนะฮะว่ามันจะแตกเร็วหรือไม่โอ้ยแตกค่อนข้างที่จะช้าเลยเดียวนะฮะน่าจะประสิทธิภาพเทียบเท่ากับพี่แอกไม้บ้างเนี่ยไอ้เจ้าพี่แอกแตงโมเนี่ยแต่มันมีความสามารถพิเศษอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะกินได้นะฮะแต่ผมคิดว่ากินได้แล้วมันก็น่าจะไปเลยแหละมั้งเนี่ยดูฮะโอ้โหอันนี้เป็นแร่ทองแดงนะฮะไม่สามารถที่จะขุดได้นะครับถึงจะขุดได้ก็ใช้เวลานานโคตรเลยก็ว่าได้นะฮะสรุปแล้วขุดไปก็สูญเปล่าเพราะว่ามันไม่มีแร่ดอกออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นพี่แอกเน่าๆอันนึงเนี่ยขนาดแค่ขุดหินยังขุดนานเลยโอ้โหมันนานเกินไปอะครับโอเคเดี๋ยวคนกากเนี่ยจะไปลองขุดแร่ฐานหินกันดูนะครับว่ามันจะแตกเร็วหรือไม่นะฮะโอเคแร่ฐานหินจี้เจอแล้วขุดไปเลยผมคิดว่าน่าจะดอบไม่ดอบมั้งหรือว่าดอบไม่รู้ก็ดรอปอยู่นี่ว่าแต่มันก็ค่อนข้างที่จะช้ามากเลยนะเนี่ยช้ามากช้ามากโอเคลงมาข้างล่างจึ๊บมีอะไรให้ขุดอีกไหมข้างล่างนี่แหละอะไรไม่รู้ไหนลองดูแถวๆนี้สิแหล่เหล็กผมคิดว่าน่าจะไม่สามารถที่จะขุดได้นะครับเพราะขนาดแร่อะไรนะแร่ทองแดงยังขุดไม่ได้เลยฮะแล้วเหล็กมันจะไปได้ยังไงล่ะเห็นไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีความสามารถกินแค่นั้นแหละทิ้งไปเลยก็แค่กินนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะปรับโหมดเป็น normal นะฮะเพราะว่าปกติผมปรับ peaceful ไงแล้วอาหารมันไม่ลดเลยอะ
ผมจะลองหาอะไรทำที่มันเหนื่อยๆดูอย่างเช่นวิ่งอะไรพวกนี้ออกแรงเนี่ยผมจะขุดบล็อกให้ดูไปด้วยนะฮะฟ้านี่ก็ผ่ารัวๆเลยเว้ยจนกว่าหลอดอาหารจะลดลงมาสักครึ่งหลอดก็ยังดีนะฮะรอก่อนลดลงยังวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ลดอีกเฮ้ยมันกระดิกแล้วใกล้แล้วโอเคเหมือนกับว่ามันจะลดแล้วนะฮะเราจะกินกันเลยโอ้เมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยเราจะได้สติ๊กกลับมา2แท่งนะฮะแต่ว่าแตงโมไปหมดแล้วสรุปว่ามันจะมีไว้ทำไมอ่ะมันจะมีไว้เป็นพี่แอกทำไมในเมื่อมันก็เป็นอาหารอยู่ดีนะฮะโอเคกันผมขอโยกหัวก่อนไปละกันแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับหรือว่าขนเทพก็ได้นะฮะวันนี้ผมจะมาแข่งสร้างพิกแอกกันนะครับว่าพิกแอกของแต่ละคนเนี่ยของคนไหนเนี่ยมันจะโหดที่สุดนะครับหรือว่า MVP นั่นแหละนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้เตรียมแมทีเรียลไว้แล้วนะฮะนี่ครับนี่อันนี้เอาไว้เทสพิกแอกนะครับว่ามันแข็งแรงจริงเปล่านี่แมทีเรียลของผมก็จะมีบล็อกเพชร3บล็อกแล้วก็แมกมาครีม2ชิ้นแล้วก็แท่งเหล็ก2แท่งนะฮะครับเลยนี่เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะออกมาเป็นพิกแอกอะไรนะฮะ Extreme Pickaxe Epic โอ้โหน่าจะเป็นพิกแอกที่เทพมากๆแน่ๆเลยสวยซะด้วยดูครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นเท็กเจอร์กันชัดๆเลยนี่โอ้โหโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยช็อตนี้สวยมากเห็นไหมน่าจะเป็นพิกแอกเทพแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะเทสกับเบสล็อกก่อนนะครับว่ามันขุดได้หรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะขุดกันได้นะครับเนี่ยเบสล็อกเฮ้ยโอ้โหออฟซิเดียนแป๊บเดียวแตกอ่ะโอ้โหเป็นพิกแอคที่แบบโคตรจะเทพนะฮะดูครับโอ้โหน่าจะมีอนุภาคที่รุนแรงกว่าพิกแอคเพชรหลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะฮะพิกแอคเพชรเนี่ยเดิมทีนะครับเป็นพิกแอคที่โหดที่สุดใน Minecraft ใช่ไหมพิกแอคเพชรน่ะดีที่สุดแหละแต่อันเนี้ยดีขึ้นไปอีกอ่ะโอ้โหดูฮะขุดรัวๆเลยวะคือพิกแอคเพชรเนี่ยใช้เวลาขุดก็นานพอสมควรนะกว่าจะแตกบล็อกหนึ่งเงี้ยแต่อันนี้แป๊บเดียวครับไม่เกิน 3-4 วิอ่ะปุ๊บๆๆแตกแล้วโอ้โหโคตรโหดเลยไม่ต้องถามถึงบล็อกอื่นเลยนะฮะโอ้โหนึกว่าเกมหมด1นะฮะยิ่งกว่าเกมหมด1อีกอ่ะเนี่ยมันรัวมากเลยอ่ะดูดิอันนี้เป็นบล็อกหินธรรมดานะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพิกแอคที่เกือบๆโหดที่สุดใน Minecraft แล้วมั้งเนี่ยในตอนนี้ผมว่าน่าจะมีพิกแอคอื่นที่แรงกว่านี้อีกอ่ะแต่ก็นั่นแหละฮะสามารถขุดได้ทุกบล็อกภายในพริบตาขนาดบล็อกเพชรที่ว่าแข็งแล้วก็ยังไม่รอดนะฮะมันจะไปเหลืออะไรอะครับออกซิเดียนดูโอ้โหโคตรจะรัวเรียกได้ว่าต้องการหินนี่คือแบบขุดแบบคุณก็ได้แบบสัก10กองแล้วอะนี่ฮะแร่ทองแดงไม่ต้องไปสืบเลยแตกแน่นอนนั่นแหละฮะนี่ฮะโอ้โหรัวจัดเลยอะแป๊บเดียวเห็นปะแป๊บเดียวเราได้มากองหนึ่งแล้วอะโคตรจะไวเลยเรียกได้ว่าใครที่ต้องการคอปเปอร์สโตนแบบในจำนวนหลายกองแล้วก็ในเวลาอันรวดเร็วก็พิกแอคนี้เลยฮะ Extreme Pickaxe ฮะนี่นะครับโอ้โหขนาดออฟซิเดียนที่ความแข็งแรงเนี่ยรองลงมาจากเบดร็อกยังแตกอย่างง่ายดายแล้วแร่อื่นบล็อกอื่นมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมโคตรจะแรงเลยว่าได้นะฮะนั่นแหละนะครับผมเป็นพิกแอคที่โคตรโหดมหาปะไลเลยก็ว่าได้โอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาครับพิกแอคแข่งกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่แข่งทั้ง3คนนะครับคนกากคนเทพพระเจ้านะฮะโอเค
เรามีวัสดุอุปกรณ์แล้วนะฮะก็จะเป็นแอปเปิลทองครับแอปเปิลทอง3ชิ้นแล้วก็แท่งเหล็ก2ชิ้นนะฮะโอเคเราจะมาคราฟกันเลยว่ามันจะออกมาเป็นไรนะฮะนี่ฮะNotch Apple เหรอ Notch Apple PX นะฮะเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกลัวว่ามันจะเป็นอาหารมากกว่าอุปกรณ์นะสิมันทำจาก Apple เลยนะครับอันนี้โอเคเราจะมาเทสกับ Bedrock แล้วก็ Obsidian กันนะครับว่ามันสามารถขุดได้หรือเปล่าโอ้ผมคิดว่าไม่น่าจะขุดได้แหละนานขนาดนี้นะฮะไม่มีแม้แต่รอยแยกรอยแตกให้เราเห็นเลยเบดล็อกไม่ต้องเสิร์ฟครับเดี๋ยวเรามาลองบล็อกเพชรกันดีกว่าโอ้โหเป็นปีเป็นชาติเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ครับขุดไม่ได้อ่ะเราลองกันไอ้นี้บ้างได้อยู่โอเคเราจะลองเป็นกระจกมันได้แล้วโอเคเพชรทองได้อยู่โอเคมันกลัวว่ามันจะเป็นอาหารมากกว่าอุปกรณ์นะผมกลัวงี้จริงๆอ่ะลองตรงนี้สิตรงนี้ได้เอ้ยได้อยู่ขุดได้อยู่อันนี้นะฮะโอเคลองหินดูสิเฮ้ยก็ขุดได้นี่แต่หูแต่นานมากเลยเนี่ยโอ้โหดูครับกว่ามันจะแตกแต่ละบล็อกโคตรจะนานโอ้ my god ผมคิดว่าไอพีแอคอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอาหารมากกว่าอุปกรณ์เครื่องมือแล้วล่ะครับมันทำจาก Apple ทองไง Give effect of 3 notch apply at once น่าจะกินแล้วติดเอฟเฟคนะครับอันนี้เราจะลองปรับเป็นฮาร์ดดูแล้วก็จะหาอะไรทำที่มันทำให้หลอดอาหารมันลดนะครับเราจะลองกินดูว่ามันจะมีเอฟเฟคจริงหรือเปล่าว่าจะมีแหละน่าจะมีแหละมีไมเคิลด้วยวะนี่แหละโอเคหลอดอาหารผมลดแล้วเข้าบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวโดนฆ่าตายนี่นะฮะเราได้เอฟเฟคครับคุณผู้ชมดู regeneration 4 absorption resistanceแล้วกันไฟนะครับเมื่อกินไปแล้วก็จะได้สติ๊กคืนมา2แท่งเหมือนเดิมที่เราคราฟนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวขอนั่งเขียนโค้ดต่อละกันเขียนเป็นปีเป็นชาติก็ยังไม่เสร็จพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้า CV เองนะฮะวันนี้เราจะมาคราฟพิกแอคที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะมันจะเป็นพี่แอกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะโอเคลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็เปิดดูในกล่องว่าเรามีวัสดุอะไรนี่นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าแค่วัสดุก็กินขาดแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นเบดร็อกนั่นเองครับเป็นเบดร็อกใช่ไหมโอ้โหเบดร็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ครับเอามาทำเป็นพี่แอกเลยนะฮะเราก็จะได้เบดร็อกพิกแอกมาครอบครองนั่นเองนะครับโอ้โหอีพิกด้วยนี่ฮะโอ้โหขุดแป๊บเดียวพังเลยอ่ะสกิททีนึงหายเลยนะครับอันนี้โคตรจะแรงถ้าผมตาไม่ฝาดรู้สึกดาเมจจะล้านหนึ่งหูรอบเล่นปะเนี่ยดาเมจล้านหนึ่งโอ้โหนี่มันแรงกว่าดาบกว่าอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วมั้งเนี่ยโอเคครับขุดเบ็ดล็อกไม่ได้ฮะสงสัยจะต้องเป็นแมทเทียลอะไรที่มันแข็งเก่งกว่าเบดล็อกมั้งเนี่ยถึงจะขุดได้โอ้โหโอ้โหดูออฟซิเดียนดิออฟซิเดียนแป๊บเดียวแหลกเลยอ่ะโอ้โหดูครับแป๊บเดียวหายเลยสำหรับบล็อกเพชรนะครับโคตรจะรุนแรงเลยเนี่ยพิกแอคอันนี้เบดล็อกนะฮะโอเคไม่ต้องสืบครับถ้าเราจะขุดบ้านคนๆ นึงแป๊บเดียวหายเห็นไหมแป๊บเดียวก็หายไปแล้วอ่ะโอ้โหถ้ามันขุดเบดล็อกได้นะมันน่าจะเป็นพิกแอคที่แบบทรงพลังที่สุดแล้วอ่ะ
อเคอุดให้เขาหน่อยเฮ้ยเจ็บคอจริงเว้ยโอเคไม่น่าจะมีอะไรให้เทสแล้วมั้งโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกับสิ่งมีชีวิตละกันผมเห็นว่าดาเมจเนี่ยมันทะลุล้านใช่ป่ะเราจะลองกับสิ่งมีชีวิตที่มีเลือด1ล้านกันดูครับว่ามันจะได้เปล่าไม่ต้องล้านหรอกเอาสักแสนละกันเขียนไปเลยดัมมี่ทาร์เก็ตเซตเลือดประมาณสักแสนหนึ่ง ปรับอะไรทุกอย่างให้หมดเฮ้ยมันลดแค่นี้เองเหรอทำไมลดน้อยจังเลยอ่ะโอ้โหลดน้อยจัดๆเลยเราลองเอามันเหลือศูนย์นี้มีลีเนี่ยโอ้โหตีเข้าเป็นหลักหมื่นแสดงว่าดาเมจที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นดาเมจปลอมนะครับดาเมจหลอกลวงนั่นแหละโอ้ดีมันล้านหนึ่งเลยเหรอผมเห็นเป็นล้านหนึ่งเลยแต่จริงๆไม่ถึงล้านหนึ่งจบเลยฮะเรียบร้อยโอเคแต่ก็ถือว่าแรงอ่ะถือว่าเป็นวิกแอกที่แรงโคตรๆเลยอ่ะเพราะวิกแอกมันไม่ใช่ดาบไงมันไม่ใช่ดาบใช่ไหมแล้วแบบนั่นแหละขนาดเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออะไรเงี้ยยังแรงกว่าดาบเลยโอ้โหดูดิตีแม่งเป็นหมื่นโอ้โหโคตรจะแรงอ่ะตีเอ็นเดอร์ดราก้อนทีเดียวหายเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยสำหรับเจ้าพิกแอคเบลร็อกอันนี้นะครับโคตรจะแข็งแกร่งนะตายยังวะเนี่ยตายแล้วเรียบร้อยหุดดิโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อน